็นผู้แทนของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่นี้ด้วยผมเลยบอกกับท่านสจ.สรรไปว่าไม่ต้องกลัวใจเย็นๆเรายืนอยู่บนหลักการความถูกต้องวันใดผมเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พื้นที่ไหนที่ต้องการพิสูจน์ฝีมือระหว่างคนสองคนที่สูสีกันเราจะให้พี่น้องเป็นคนตัดสินถ้าพี่น้องคิดว่าคนเก่าดีพี่น้องเลือกเขาได้ลงสมัครส.ส.แต่ถ้าพี่น้องคิดว่าส.จ.สรรดีต้องเลือกส.จ.สรรด้วยนะ